นี่นะอืมอืมไม่ใช่ว่าได้มาสองตันละให้มันหลบอืมถ้าจะอีกแต่ว่าใช้ได้หมดตอนนี้เราได้รับเงินคือในเรื่องของการเยียวยาเราชนะเองครับได้นะเจ้าได้แล้วได้การยืนยันชิดได้2,000นะครับถ้าเวลาเราไปลงไปใช้ใช้ชิดตรงแอปตรงนั้นแล้วบัดนี้เนี่ยมันหล่มเจ้ามันไม่สามารถจะใช้ได้ในการสแกนที่2,000ขึ้นมาหรอกจริงๆแล้วถ้าเป็นเงินสดนะครับน่าจะดีกว่ามาได้แอปตรงนี้ครับถ้าเปิ้นเฮ้ยยังครั้งแรกๆอีกครั้งแรกที่ได้มาก็คือเราไม่ทิ้งกันนะจ๊ะมันจะมันจะแบบได้แบบสะดวกสบายเนาะเฮาอยากซื้ออย่างเฮาก็ได้ซื้ออันนี้เฮาต้องไปร้านกล้าบางครั้งอ่ะเฮาบ่ได้มีเวลาไปรอคิวอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะเฮาต้องทํางานไงจ๊ะปัญหาก็คือกว่าจะไปถึงร้านค้าเสร็จแอปตัวนั้นล่มหั่นจะต้องรอคิวหั่นนะจ๊ะอย่างคนทำงานรายวันเนี่ยค่ะต้องเสียเวลาเป็นครึ่งวันน่ะค่อยไปรอตรงนั้นถ้าเป็นเฮ้อเป็นระยะเวลาติดเป็นติดเป็นติดก็ยังดีแล้วยังดีตัวกว่าที่ว่าเออเฮาต้องมาสแกนแอปตรงนี้มาแล้วเกิดเฮาไปเสื้อแอปมันหล่มหั่นนี่ก็ต้องถ้าได้เป็นเงินสดก็ดีกว่าเจ้าแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติเฮาได้เงินสดเนาะยังกะใจเฮาไปให้ลูกเฮาไปโรงเรียนน่ะเพราะว่าเฮาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วต้องใจให้ลูกเฮาไปซื้อของซื้อกับข้าวไปโรงเรียนนะครับอย่างเติมน้ำมันอย่างเงี้ยบางครั้งเราต้องใช้รถในการเดินทางนะครับ